สวัสดีครับอยู่กับ Toyota Vigo นะฮะติดตั้งจอ Android นะฮะคันนี้เป็นลูกค้าในเพจนะครับสอบถามเข้ามาขอบคุณมากๆติดตั้งจอ Android จาก MX นะครับ7311ตรงรุ่น Toyota เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงาน installation กันหน่อยครับติดตั้งลงในรถแล้วจะมีลักษณะแบบไหนนะครับตัวนี้แบบตรงรุ่นนะครับก็จะเข้าพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเข้าขอบแบบนี้เลยเดี๋ยวดูว่าไม่ต้องมีไม้ติมเก็บข้างซ้ายขวานะครับเล่น2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอฝั่งนี้เล่น YouTube ได้ฝั่งนี้เป็น Google Map ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะสามารถต่อกล้องถอยแอดออนเข้าไปใหม่ได้ด้วยนะฮะฝั่งไหนไม่ใช้กดกึ่งกลางหน้าจอนะครับแล้วสไลด์ไปนะฮะสไลด์ไปฝั่งนั้นนะครับฝั่งเราต้องการให้ปิดนะครับก็จะถูกปิดไปนะครับก็จะโชว์แอปเดียวที่เราเหลืออยู่นะครับนี่ครับเรียบร้อยหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะให้ดูนะฮะนี่ครับหน้าจอโฮมเป็น M-Max นะครับสดใสกันเลยทีเดียวนะจอ IPS แท้นะฮะแรม2รอม16ตัวนี้ฮะระบบสั่งเสียงไทยเล่นได้2แอปครับเลื่อนมาครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะฮะตัวนี้หลากหลายกันเลยทีเดียวในวิธีการใช้งานนะครับแมป Play Store ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับบลูทูธนะครับโทรเข้าออกนะครับได้เลยนะครับเปิดเพลงได้นะครับมี USB นะครับเพิ่มเติมมี USB ให้ด้วยนะฮะตัวนี้สวยฮะมีอีควอไลเซอร์ปรับแต่งเสียงได้ตามความชอบใจเลยนะครับพอใครสนใจก็สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะสำหรับตัวนี้ 6,900 บาทนะครับแรม2รอม16รับประกัน1ปีฮะตัวนี้จากค่าย M-Max ค่ายดังเลยนะฮะตัวนี้อยู่กันยาวๆนะฮะดูแลกันดีๆนะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ตามรับชมนะครับคลิปนี้น่าลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ